หลังจากที่ทางประธานใหญ่ของ DC Studio ได้มีการประกาศถึงเรื่องของโปรเจกต์แรกของทาง DC นะครับว่ามันจะมีหนังและก็ซีรีส์ทั้งหมด10เรื่องด้วยกันเนี่ยเรื่องนึงครับที่มันจะปรากฏออกมาใน Chapter 1 God and Monster ของทาง DC เนี่ยก็คือเรื่องนี้ครับ Swamp Thing นะฮะซึ่งตอนนี้ทาง Swamp Thing ได้มีการเตรียมตัวเจรจาที่จะหาผู้กำกับมากำกับเรื่องนี้แล้วครับHot News โดยที่ผู้กำกับที่จะมารับหน้าที่ผู้กำกับให้กับหนังเรื่อง Swamp Thing นะฮะก็คือตัวของเจมส์แมนโกนะครับจากหนังเรื่องโลแกนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาการมารับหน้าที่ผู้กำกับอยู่นะฮะแหล่งข่าวได้มีการบอกนะครับว่าตัวของเจมส์แมนโกเนี่ยแกเป็นแฟนของ DC Comics มาอย่างยาวนานมากตัวของเจมส์แมนโกจึงได้เข้าหากับเจมส์กันแล้วก็ปีเตอร์ซาฟรานนะครับซึ่งเป็น CEO ของ DC Studio เนี่ยเพื่อที่จะนำเสนอไอเดียของเขาในการที่จะสร้างหนังเรื่องนี้ครับและสำหรับโทนของหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวของเจมส์กันบอกว่ามันจะเป็นการเข้าไปสำรวจต้นกำเนิดอันมืดมิดของตัวละครที่มีความน่าสยองขวัญ นะฮะนี่เป็นหนังที่น่ากลัวกว่าเรื่องอื่นแต่เรายังคงให้ Swamp Thing ได้โต้ตอบกับตัวละครอื่นๆอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ขั้นตอนการเจรจานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติให้เจมส์แมนโกมากำกับจริงๆเนี่ยผมว่าแพชชั่นที่มันอยู่ข้างในใจของผู้กำกับนะฮะมันสามารถที่จะทำหนังออกมาได้ดีแน่นอนครับเพราะว่าในไหนแล้วตัวเขาเองก็เป็นแฟนของ DC มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็โทนแล้วก็หนังที่เขาเคยทำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลแกนก็ตามเนี่ยผมว่าโทนของหนังถ้าเอามาใส่กับ Swamp Thingมันจะต้องมีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับพูดถึงมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ย Swamp Thing เนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องของอเล็กฮอลแลนด์นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สังเคราะห์สารเคมีลับสุดยอดขึ้นมาแต่หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ระเบิดห้องทำงานของเขาเนี่ยตัวของฮอลแลนด์ก็ได้เสียชีวิตลงนะครับก่อนที่ความทรงจำและก็บุคลิกภาพของเขาเนี่ยจะถูกดูดซับโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับเข้าไปนะฮะมันก็จะออกมีความดักดาร์กมนๆหน่อยนึงนะแต่ผมเชื่อว่าแพชชั่นของการเป็นแฟน DCของเจสแมนโกเนี่ยมันจะต้องสร้างหนังออกมาได้น่าสนใจแน่ๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel